สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการค้นหาเรื่องผมได้เปิดเข้าไปใน Facebook ของปากิ๊กนะครับปากิ๊กก็ได้แชร์โพสต์ของคุณพอลแมคอินทอสอีกครั้งหนึ่งครับข้อความว่าอีกหนึ่งบทความกระแทกใจปากิ๊กสถาบันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือพวกคุณไม่หยุดก็ไปได้ยากตั้งแง่ให้ร้ายบิดเบือนโจมตีปากิ๊กเกียรติกิจเจริญพิธีกรคนดังได้โพสต์เผยแพร่ผ่าน Facebook ส่วนตัวเกียรติกิจเจริญโดยแชร์บทความของพอลแมคอินทอส21โพสต์ข้อความระบุว่าตอนเรารู้จักและเห็นเขาใหม่ๆเขาดูดีกว่าทุกวันนี้เยอะถึงจะไม่ถึงขั้นหล่อแต่ด้วยรูปร่างสูงโปร่งบุคลิกคำพูดวิธีพูดที่ดูออกว่าเป็นการฝึกมาเพื่อการเมืองทำให้เกิดความแปลกใหม่จนไปที่จับตามองว่าจะเป็นอนาคตใหม่ของประเทศได้สาวใหญ่สาวน้อยพากันกรีดเกลียวขอเซลฟี่ไม่ต่างจากซุปเปอร์สตาร์วันนี้มีแต่หน้าตาที่หม่นหมองแววตาที่อาฆาตคำพูดที่จับต้นชนปลายไม่ถูกไม่เหลือภาพหรือคราบคนที่จะมาทำให้ประเทศไปข้างหน้าได้เลยผมมองออกตั้งแต่วันนั้นวันนี้ไม่ใช่สตาร์แต่คือปัญหาผมเขียนผมบอกผมเตือนจนหลายๆคนที่เคยอ่านเคยเป็นเพื่อนและหลงเคลิ้มตามเขาก็ไม่ชอบขี้หน้าตัวตนและความคิดของเขาเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆว่าเป้าประสงค์แท้ของการเข้ามาการเมืองคืออะไรเขาและพรรคพวกไม่เคยพูดให้ใครหรือแม้แต่กองเชียร์เดียวกันฟังว่าประเทศไทยของเราจะพัฒนาได้ดีกว่านี้อย่างไรทุกวันจะได้ยินแต่ว่ายกเลิก112ก่อนเอาสมบัติพระมหากษัตริย์มาเป็นของเราก่อนให้สถาบันมีอำนาจมีบารมีน้อยลงก่อนแล้วประเทศจะดีขึ้นภารกิจมีแค่เรื่องเดียวแค่นั้นโคตรกลวงแบบหาแก่นไม่ได้หรือถ้าประเทศนี้สถาบันไม่มีอำนาจใดๆแล้วนักการเมืองทุกคนจะกลับตัวไม่โกงไม่กินและมุ่งมั่นทำเพื่อประโยชน์ประชาชนตำรวจจะใช้อำนาจอย่างสุจริตไม่วิ่งไม่เต้นไม่รีดไม่ไถคนขายยาเสพติดนายบ่อนจะไปขายน้ำเต้าหู้นักธุรกิจจะนึกถึงสังคมมากขึ้นและทำกำไรน้อยลงจะฮุบป่าได้ง่ายขึ้นจะไม่ต้องหลบเลี่ยงภาษีโดยไปจดทะเบียนเรือยอทไกลๆจะได้ที่ดินของสถาบันมาหากินโดยไม่ต้องจ่ายใต้โต๊ะ20ล้านศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ยุบพรรคแม้จับได้ว่ามีความผิดศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ตัดสิทธิ์แม้ไม่ตรงไปตรงมาหรือคงมีถนนเรียบๆดีๆไม่มีรถติดให้ขับกลับจากบุรีรัมย์เข้ากรุงเทพได้ใน3ชั่วโมงเพื่อโอนหุ้นผมเกิดมานานเห็นอะไรมามากหลายๆคนในประเทศนี้เช่นกันที่เห็นว่าสถาบันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือพวกมึงไม่หยุดก็ไปได้ยากเลือกตั้งได้มา 17% แทนที่จะเห็นว่ามีคนเชื่อเราเท่านี้เสือกบอกว่าคนไทยไม่พร้อมเปิดใจเปลี่ยนแปลงปัญหาในประเทศมีมากทั้งปัจจัยโลกและโรคระบาดมีนักวิเคราะห์คาดว่าประเทศอาจต้องใช้เงินถึง5ล้านล้านเพื่อฟื้นฟูให้กลับไปจุดเดิมคนตกงานจะเพิ่มมากกว่า5ล้านแม้จะจัดการโควิดได้ภาษีเงินได้ที่ไม่มีทางจัดเก็บได้ตามเป้าเพราะโควิดพังเศรษฐกิจยังไม่รู้ว่าปีหน้าจะทำงบประมาณยังไงแทนที่จะช่วยคิดช่วยหาหนทางแก้ไขให้ประเทศเดินต่อกลับวนอยู่ในท่อและท่องแต่คำเดิมๆในขณะที่สถาบันมีบทบาทพระราชทานรถตรวจโรคพระราชทานเครื่องมือแพทย์ทุนทรัพย์ให้ประชาชนต่อสู้กับภัยครั้งนี้หรือแม้แต่กำลังจะมีส่วนในการผลิตวัคซีนฟรีสำหรับคนไทยก็ยังตั้งแง่ให้ร้ายบิดเบือนโจมตีผมไม่กล้าคิดหวังถึงขนาดให้เขาคิดได้หวังเต็มที่ขอให้กองเชียร์ของเขาคิดเป็นเสียที